สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาลีอันอยุธยารับคนใช้ใบงานการบ้านนักเรียนโทรขายประกันเป็นตัวแทนบริษัทกรณีนายอำนาจผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นร้องเรียนว่าได้รับโทรศัพท์จากตัวแทนบริษัทประกันชีวิตโทรมาขายประกันและการออมเงินให้กับลูกสาวอ้างว่าได้เบอร์และข้อมูลจากใบงานการบ้านที่โรงเรียนให้เด็กทำส่งครูทำให้ผู้ปกครองรู้สึกไม่ปลอดภัยตั้งคำถามว่าทำไมถึงนำข้อมูลของนักเรียนและผู้ปกครองให้แก่บริษัทประกันต่อมานายประจวบศิริภักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นชี้แจงว่ามีชาย1คนหญิง2คนแต่งกายดีได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารโรงเรียนเข้าไปทำกิจกรรมส่งเสริมการออมเงินเมื่อวันที่6และ10พฤศจิกายนที่ผ่านมากระทั่งเกิดเรื่องนี้ขึ้นยืนยันว่าโรงเรียนถูกกลุ่มคนดังกล่าวหลอกลวงเช่นกันขออภัยผู้ปกครองทุกท่านที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นความคืบหน้าเมื่อวันที่21พฤศจิกายนนายสรยุทธ สุทัศนจินดาผู้ดำเนินรายการชื่อดังเปิดเผยผ่านทางเพจ Facebook รวมถึงรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยพบว่าบุคคลที่กระทำการดังกล่าวเป็นตัวแทนที่มีสัญญากับบมจ.อลีอันอยุธยาประกันภัยพร้อมแนบเอกสารชี้แจงจากบริษัทความว่าจากกรณีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเรื่องการกระทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัวจากการบ้านระบายสีของเด็กโรงเรียนอนุบาลในจังหวัดขอนแก่นเพื่อการขายประกันบมจ.อลีอันอยุธยาประกันภัยในฐานะบริษัทประกันภัยขอร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังนี้หลังจากบริษัทได้ทราบเรื่องดังกล่าวในฐานะหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตสั่งการให้ตรวจสอบทันทีและพบว่าบุคคลที่กระทำการดังกล่าวเป็นตัวแทนที่มีสัญญากับบริษัทขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดหากพบว่าตัวแทนของบริษัทมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและดำเนินงานขายที่ขัดต่อหลักการทางจริยธรรมและข้อกำหนดของบริษัทบริษัทจะมีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไปบริษัทขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอยืนยันว่าบริษัทไม่มีนโยบายในการได้มาซึ่งข้อมูลของผู้มุ่งหวังด้วยการใช้วิธีการเช่นนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ